อะไรนะครับนี่ทุกสายมูเนี่ยทำบุญอ๋อจริงๆก็สองสายเลยครับสายสุขภาพแล้วก็สายเดินทางจะเรียกว่าเข้าวัดก็ว่าได้ครับทำไมถึงหันหน้าเข้าวัดบ่อยคะคือจริงๆก็เป็นประจำอยู่แล้วนะคือจริงๆช่วงทำงานเนี่ยก็จะทำงานในช่วงเวลาวันปกติแล้วก็ช่วงว่างๆก็จะไปตามสถานที่ต่างๆที่เรามีงานที่จะต้องไปครับครับอย่างล่าสุดเพิ่งเห็นไปอยุธยามาจริงๆอยุธยาไปบ่อยเพราะว่าด้วยความที่ใกล้กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็จะพาคุณแม่ไปทำบุญด้วยแล้วก็มีหลายที่บางวัดที่เข้าไปในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการสร้างสรรค์สถานปฏิบัติธรรมอย่างเช่นวัดสามบัณฑิตเองก็ตามนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดก็ไปร่วมงานกับทางพี่ป๋องเพราะจริงๆกำลังทำโครงการหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นโครงการเกี่ยวกับเหรียญเชิงเจ้านะครับต้องบอกว่าในสิ่งนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นกันเพราะเราตั้งใจจะทำนำสิ่งที่ได้เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของคนเจ็บคนป่วยต่างๆด้วยครับก็คือเหมือนเราทำงานมาถึงมือกับพี่ป๋องจริงๆเป็นแค่รุ่นเดียวครับแรกคือเรื่องเชิงเจ้ารุ่นเดียวเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าสาเหตุในการเกิดเรื่องของเจิ้งเจาหรือเหรียญเจิ้งเจาเนี่ยเรามองว่าณทุกวันนี้เราทุกคนเนี่ยต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมครับเราป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจนะครับสิ่งที่เห็นในวันนี้คือเรามาคุยกันเรื่องของข้อมูลสุขภาพทางกายใช่ไหมครับแต่วันนี้สองสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันกายป่วยใจก็ป่วยฉะนั้นเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือได้คุยกับทางพี่ป๋องว่ามันก็จะมีโครงการหลายเรื่องที่เราอยากจะไปพัฒนาบูรณะวัดซ่อมแซมวัดต่างๆเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงของผู้คนที่ต้องการไปรักษาใจส่วนเรื่องของรักษากายก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆในสถานที่ที่เขาขาดเครื่องมือแพทย์ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆซึ่งเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคือเราก็มารวมกันอย่างพี่ป๋องเองก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลมาหลายที่นะครับพี่ป๋องก็บอกว่าคือถ้าทำขึ้นมาแล้วมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้างได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเราก็เลยยินดีเกิดเป็นโครงการโปรเจกต์นี้ร่วมกันครับก็จริงๆเริ่มมาหลายปีแล้วครับสัก 3-4 ปีก็ว่าได้แต่เราค่อยๆเริ่มทำเรามองว่าอะไรที่ทำได้แล้วเป็นประโยชน์อะไรที่ทำได้แล้วเกิดคุณค่าต่อผู้ที่สามารถร่วมโครงการนี้กับเราได้ครับช่วงนี้เราคงยังมีอยู่นะจริงๆไม่ได้ทำละครไม่เล่นละครมานานมากเกือบ10ปีได้แล้วแหละเพราะส่วนใหญ่คือตอนนี้จะทำเกี่ยวกับเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่พี่มองว่ามันคือ entertainment health คือสิ่งที่เราทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละที่สื่อสารด้วยเกี่ยวกับสุขภาพหาข้อมูลทางสุขภาพจนแล้วมาสื่อสารผ่านคอนเทนต์ผ่านเรื่องราวผ่านการคิดครีเอทีฟมากกว่าอย่างเช่นในงานในวันนี้เองก็ต้องบอกว่าคำว่า anti aging เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดอยู่แล้วเราใช้ตัวเองเป็นเครื่องทดลองเราใช้ตัวเองเป็นห้องทดสอบทดลองฉะนั้นในการที่เราจะทดสอบทดลองเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับอย่างหมอมาดเองหรือพี่เป้เองเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่สนิทกันรู้จักกันมีข้อมูลในสุขภาพเราก็จะคุยกันถามกันขอข้อมูลความรู้เองหรือเช่นวันนี้มาที่ได้ฟัง อาจารย์อ้อมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวมจริงๆมันเป็นเป้าหมายของเราเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆในการดูแลสุขภาพในวันนี้ทุกคนไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่มันแค่หาวิธีไม่ได้ข้อมูลไม่มีเพียงพอแล้วก็อย่างในยุคนี้เนี่ยเราเองจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของยุคนี้คือเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยแก่ไป40 50อย่างที่อาจารย์อ้อมได้บอกในงานวันนี้ว่ามีคนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเราไม่ใช่กําลังเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุแต่เข้าสู่เต็มตัวแล้วฉะนั้นทุกคนคือขอแค่ว่า60 70ฉันไม่ต้องนั่งรถเข็นได้มั้ยฉันไม่ต้องถือไม้เท้าได้มั้ยฉันขอลุกเหินเดินได้กินได้ฉะนั้นมันก็คือกลับมาเป็นเรื่องของสุขภาพที่เรากําลังทําอยู่ในทุกวันนี้หรือเรียกว่าที่ก็คงเปลี่ยนจากการเล่นละครหรือการผลิตละครมาเป็นในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ข้อมูลทางเชิงสุขภาพแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ทางเชิงสุขภาพที่มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราทำมาถึงพัฒนาขึ้นมาเรื่องในละครเพราะว่ามันยังไงคือจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างที่ทำเหรียญเชิงเจ้าที่ได้คุยกับทางพี่ป๋องเนี่ยเรามีจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีความฝันนึงนะที่ผมอยากจะทำเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือซีรีส์อันหนึ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำคือในสมัยเด็กๆเราจะเล่นละครตามสิ่งที่เป็นเรียกว่าตามยุคสมัยเลยแต่พอในยุคนี้เรามีความตั้งใจที่เราอยากจะทำบางเรื่องฉะนั้นในการทำเด็กนี่มันสอดคล้องไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพรักษาคนเจ็บคนป่วยหรือเราต้องการที่เราอยากจะสร้างซีรีส์เรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งซีรีส์เรื่องนี้พี่ก็ตั้งใจว่าถ้าเราทำเราก็จะเป็นผู้แสดงเองในเรื่องนี้มากกว่าเป็นแนวสารคดีใช
ช่ไม่เชิงเป็นสารคดีนะครับไม่เชิงเป็นสารคดีจริงๆเราคิดมาสัก 5-6 ปีที่แล้วแต่พอเทรนด์ของซีรีส์หรืออาจจะเป็นภาพยนตร์ก็ได้เทรนด์มันเปลี่ยนไปยุคนี้คนก็ดูซีรีส์กันอีกแบบหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราก็มองว่าเราก็พยายามคิดให้ตอบโจทย์กับคนในยุคนี้แต่ว่าในเรื่องของการที่ไม่ได้รับละครเองก็ต้องบอกว่าจริงๆก็บางทีเราดูละครเราก็คิดถึงนะคิดถึงแบบว่าการแสดงละครต่างๆแต่ก็ยังมีโครงการมีโปรเจกต์ที่จะทำอย่างล่าสุดก็มีการขึ้นเรื่องของรูปแบบรายการเอาไว้ถ้ามันเป็นจริงได้ก็อาจจะได้มีการนำเสนอกันครับขั้นตอนตอนนี้จริงๆตอนนี้ถ้าถามขั้นตอนมี4ขั้นตอนเนี่ยเราน่าจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ครึ่งแล้วกำลังจะเข้าสู่ขั้นที่2หนึ่งครึ่งก็คือเราเตรียมมีไอเดียมีคอนเซปต์นะครับกำลัง เรียกว่ากำลังจะนำเสนอสู่รูปแบบที่จะมีการไปตามช่องหรือจะไปทางแพลตฟอร์มต่างๆก็ตามอะไรประมาณนี้คือทั้งซีรีส์เองทั้งคอนเซปต์ของรายการเองก็ตั้งใจก็อยากจะให้ได้มีเห็นกันภายในปลายปีนี้แหละครับจะได้เห็นกันใช่ใช่ครับเดี๋ยวคุณถามเดี๋ยวผมจะถามครับไปเป็นเกสต์ได้กับพี่นะพี่ทางคุณหมอเอาแล้วก็มีลูกค้าคือตอนไปก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะไม่ได้ออกทีวีนะคือเขาติดต่อมาบอกว่าให้ไปเป็นเกสต์น้องแอปใช่ไหมครับเราก็เลยไปรอเขาล่วงหน้า2ชั่วโมงคือจริงๆไม่ค่อยได้ไปรายการทีวีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เลยเห็นว่าเป็นน้องแอปด้วยเราก็เลยอยากจะไปเรียกว่าไปเมาส์มอยถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณทั้งสองว่า10ปีที่แล้วเป็นยังไง10ปีนี้แต่งตัดอย่างไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงครับชอล้อชอล้อมีแบบมีเรื่องของการต่อปากต่อคำได้ไวขึ้นนะครับมีขรมผมขายมากขึ้นเกี่ยวไหมครับเพราะแบบว่าแฟนเด็กใจไม่ก็เด็กตามแสดงว่าไม่ช้าเรื่องแล้วประมาณก่อนแล้วช้าไม่ได้ครับเด็กเขาคล่องแคล่วว่องไวก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องแอปก็มีลูกด้วยแหละแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำพิธีกรด้วยก็ต้องมีความฉะฉานแล้วก็มีการพูดที่เยอะมากขึ้นประมาณนี้ครับแซวเขาเรื่องความรักฮะมีแซวเขาไหมเรื่องความรักอะไรอย่างนี้มีเมียก็มีว่าครับเหมือนเดิมแจ๊คก็เหมือนเดิมเขาจะตอบไปเขาก็ตอบน้อยแหละประหยัดถ้อยประหยัดคำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยความรักเขาก็จะแบบค่อนข้างนิดนึงอะไรเงี้ยจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ที่เราเรียกก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะเป็นตอนเซอร์ไพรส์การคุยข้อมูลในเรื่องของที่เราอาจจะไม่เคยได้คุยกันตอนที่ถ่ายทำละครเรื่องจำเลยรักเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงคุณแอปมีเรื่องของการลิมิตในเลิฟซีนขนาดไหนอะไรครับในตอนนั้นกับตอนนี้คือเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรก็สมัยก่อนจะเลิฟซีนคุณแอปก็เล่นยากมากเลยใช่ไหมครับเราต้องใช้เทคนิคบางใช้กล้องแต่เดี๋ยวนี้กล้องไม่ต้องเลยนะกล้องไม่ต้องเลยคุณแอปเขาแบบคนใหม่ไปเลยนะก็มีถามว่าเมื่อก่อนกว่าเราจะเล่นเลิฟซีนกันนะยากมากเลยแอปเปิลสอนผมต้องใช้เทคนิคหลายอย่างเพื่อให้เขาเล่นได้แต่ทีนี้พอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็แบบยังบทบาทแอปเปิลสอน2024ยังบทบาทใหม่ที่แอปจะไปเล่าได้มีโอกาสได้ดูที่เขากระโดดถีบอะไรแบบนี้คือน้องแอปตีนใหญ่เลยที่เขาบอกว่าอาจจะถนัดในการกระโดดถีบได้ครับเพราะแอปใกล้ไม่เคยโดนเนาะไม่เคยครับให้คนหายคิดถึงแอร์ดีเองไปเล่นด้วยกันใช่ก็ไม่รู้ว่าคนในยุคนี้จะทันดูกันหรือเปล่านะครับน้องจำเลยรักอยู่ได้อยู่โอเคครับเห็นว่าสนใจเรียนด้านการถ่ายแอคจิ้งใช่ไหมคะใช่ครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็เอาตัวเองเป็นสิ่งที่ทดลองมาไม่ใช่เป็นเรื่องของยาต่างๆที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมครับรวมถึงเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้สึกว่าอาหารเป็นยาเนี่ยมันสำคัญมากๆในยุคนี้นะครับพืชสมุนไพรต่างๆที่เราได้ทำเราทดสอบมาแล้วทั้งกับตัวเองแล้วจริงๆต้องบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอการที่วันนี้เราได้มาดูข้อมูลที่อาจารย์อ้อมได้บอกว่ามันคือองค์รวมทั้งหมดแล้วความแก่ชราเนี่ยมันมาทีหลังสิ่งที่อย่างแรกคือต้องมาก่อนคือสุขภาพที่ดีพอสุขภาพที่ดีร่างกายเราทำงานไหลเวียนระบบร่างกายทำงานไหลเวียนได้ดีใช่ไหมครับอารมณ์ดีอาหารดีต่างๆมันจะส่งผลต่อในเรื่องของผิวต่อในเรื่องความแก่ชราที่มันน้อยลงช้าลงแล้วความรู้ที่ได้วันนี้จะนำไปต่อยอดด้านใดบ้างคะในด้านการศึกษาในธุรกิจ
ก็คือจริงๆตอนนี้ได้มีการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรมาโดยตลอดนะครับดึงประโยชน์จากสมุนไพรมารวมกันในเรื่องของการวิจัยเองต่างๆแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพของเราเพียงอย่างเดียวแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องไปหาต้นทางของวัตถุดิบซึ่งเราตั้งใจคาดหวังว่าเราอยากจะนำวัตถุดิบนั้นมาจากเกษตรกรนะครับคัดสรรมาทำงานวิจัยแล้วก็ไปคอร์สกับต่างประเทศมาเพื่อให้ได้ทั้งสุขภาพกายของผู้ที่ได้ทานแล้วก็ได้เรื่องของเศรษฐกิจของเกษตรกรด้วยครับโอเคขอบคุณนะครับ